ชมที่เคารพครับก็มาถึงมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันในรอบแรกฝ่ายแดงคือสัญชัยนราตรีกุลน้ำหนัก104ปอนด์น้ำเงินคือพงศ์สิริอปลวกแดงน้ำหนักเท่ากันครับ104ปอนด์มวยรอบฉลามบุกนี้รอบแรกน็อกทันทีนะครับผู้แพ้ตกรอบทันทีและผู้ชนะก็ต้องไปแข่งขันในรอบที่2ซึ่งในรอบที่2นี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายสายละ4คนนะครับแต่ละสายนั้นพบกันหมดชกกันแบบสะสมคะแนนชนะน็อกเอาท์ได้3คะแนนชนะคะแนนได้2คะแนนเสมอได้คนละ1คะแนนแพ้ไม่ได้คะแนนนะครับรอบ2เป็นการสะสมคะแนนไม่มีการน็อกเอาท์ส่วนรอบรองชนะเลิศนั้นจะคัดผู้มีคะแนนที่1และที่2ของแต่ละสายเข้าไปไขว้กันในรอบรองชนะเลิศหาผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศต่อไปขอบพระคุณบริษัทโอสถภาจำกัดนะครับที่กรุณาให้การสนับสนุนมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกคู่นี้เป็นคู่ที่2ของการแข่งขันมวยรอบฉลามบุกนะครับคู่แรกก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนมเปรี้ยวลูกสำรองก็เป็นฝ่ายชนะนะครับและเพื่อเป็นเกียรติแก่มวยคู่นี้นะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปะมวยไทยในขนมต้มศึกเสาทรงชัยขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้จัดการกองกิจการทั่วไปบริษัทโอสถภาจำกัดนะครับคุณเสงี่ยมแย้มนิยมให้เกียรติขึ้นคล้องควงมาลัยให้กับมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกสัญชัยนราติกุลและพงศ์สิริอปลวกแดงครับไม่ว่าจะเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกนะครับไม่ว่าจะแตกแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณครับกับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงสัญชัยนราตรีกุลนะครับเป็นเด็กโคกโพครับจังหวัดปัตตานีชกมวยมาแล้ว62ครั้งที่โคกโพนี่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้2คนครับคนเก่าก็คือสสสุดิ่งพยุตานนท์แล้วก็สสมุกสุไลมานในอีก8วันข้างหน้านี้ครับท่านจะต้องไปเลือกตั้งกันใหม่นะครับมีบัตรแล้วก็เข้าคูหาเลือกตั้งกันใหม่ส่วนทางด้านน้ำเงินนะครับพงศ์สิริอปลวกแดงนั้นเป็นคนอำเภอปลวกแดงชกมวยมาแล้ว80ครั้งที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3คนครับคนเก่ามีเสริมศักดิ์การุณยงยศอรุณสะเวชเศษนะครับแล้วก็ปิยะปิตุเดชะนั่นคือคนเก่า3คนแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันใหม่ครับครับมวยคู่นี้เป็นคู่แรกของรายการวันนี้นะครับเป็นมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกก็เป็นคัดมวยสุดยอดของน้ำหนัก105ปอนด์นะครับมาพบกันทั้งหมด16คนครับแพ้ตกรอบนะครับมวยรอบนี้แพ้ตกรอบในรอบแรกส่วนรอบที่2นั้นจะแบ่งเป็น2สายนะสายละ4คนพบกันหมดครับแล้วก็ควายกันครับชมครับยกที่1ของมวยรอบฉลามบุกครับดูว่าจะบุกสมชื่อหรือเปล่าผ่านไป1คู่ครับมวยรอบฉลามบุกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเสาร์ที่แล้วนมเปรี้ยวครับลูกสำรองก็เป็นฝ่ายชนะแก้วฟ้าน้อยสรัชดาพรไปแบบสนุกมาชมครับมวยชุดนี้นี่กำลังอยู่ในชุดที่แฟนมวยนิยมครับเรียกว่าต่อยกันแล้วนี่แฟนๆที่ติดตามทางตู้ติดตามทางบ้านสบายใจได้ครับดูครับว่าสัญชัยนราติกุลฝ่ายแดงพงศิริอปวกแดงฝ่ายน้ำเงินจังหวะฝีมือครับต้องยกให้กับฝ่ายน้ำเงินเสียช่วงนิดหน่อยฝ่ายแดงครับมาไกลครับจากภาคใต้ติดของตระกูลหยางครับรายนี้นี่ประเภทพวกปอดใหญ่ปลายแรงครับต้นๆอาจจะรับบ้างนิดหน่อยอันนี้มาชมนะครับทางฝ่ายน้ำเงินเนี่ยโอ้โหเห็นเตี้ยๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้โอ้โหแต่ว่าฝีมือจัดจ้านเหลือเกินเรียกว่าหน้าตาอย่างนี้มองดูแล้วใครๆคิดว่าจะเป็นมวยตระหดแต่ว่าเป็นมวยที่เชิงชกได้เรียกว่าเลิศเกินจริงๆเป็นมวยจากระยองปลวกแดงฝ่ายแดงคือสัญชัยนี่เรียกว่าตอนนอกแข็งในแต่วันนี้มีนอกก่อนจะสูงกว่านิดนึงคู่นี้เปิดรายการนะครับของมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์เทือนโลกวันนี้เราชมกัน3รอบเลยหมดคู่นี้แล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับของมวยรอบมิซูบิชิ L200 สตาร์ดาพาโลกดอกไม้ไฟจะชกกับรุ่งชัยเกียรติประมุขแล้วก็ผู้เอกเป็นมวยรอบพลังยักษ์ GS นะครับระหว่างเก่งสิงห์นครกุยกับวันนี้จะชกกับปราบศึกเล็กสิทธิ์ณรงค์
หรือว่า3รอบให้ท่านได้ชมกันในศึกเสาทรงชัยนะครับครับคู่นี้คู่แรกของรอบแรกครับฉลามบุกมาพูดถึงรูปร่างสัดส่วนนั่นทางด้านสัญชัยจะได้เปรียบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงครับคู่นี้เรียกว่าเทียบกันแล้วไม่รู้ใครเป็นใครครับจังหวะฝีมือสัญชัยก็นิ่งเป็นมวยรับดีส่วนทางด้านของสลีนั้นก็ประเภทที่เรียกว่าฉาบฉวยดีครับอาวุธครบเครื่องมวยไทยมีทุกรูปโดนแข้งขวาเข้าไปลูกนี้ของสลีนี่ถือว่าสุดยอดอีกคนนึงครับประมวย105ปอนด์ฝีไม้ลายมือนั้นไม่ต้องห่วงครับจังหวะจากโคนดีมากดูการดึงจังหวะ2ของพงศ์สิริโต้คืนไปด้วยแข้งขวาแล้วก็บังรับไว้ยังมีนะครับหนักใจครับสัญชัยนะพูดถึงความใจเย็นแล้วทางฝ่ายแดงครับสัญชัยสวัสดิ์แข้งขวาไปไม่ถึงพงศ์สิริชักจะรู้ท่าซะแล้วช่วงนี้กรรมการเลิศศิลป์นะครับธรรมนิยมเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยังไม่เห็นนายจรทัศน์เป็นกรรมการตรงฉินคนหนึ่งของวงการมวยครับเรามาดูยกที่2กันต่อเลยครับมวยรอบฉลามบุกล็อกเอายกที่2เริ่มแล้วยกแรกนี่ยังดูจังหวะฝีมือกันสัญชัยเริ่มทำงานครับแข้งขวาของสิรินั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีคู่นี้ใจเย็นพอกันเลยครับสัญชัยเริ่มทักทายด้วยแข้งขวาเบิ้ลมา2ทีแข้งขวาสงครามแข้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกของยกที่2ครับไม่ว่าจะเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกไม่ว่าจะแตกแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณครับครับกระโดดลงไปครับโดนแข้งของแสนชัยคงสิริแสนชัยเริ่มเดินเครื่องได้ใหญ่ครับลูกนี้โยนข้ามลูกข้ามดอกสวัสดิ์ด้วยศอกขวามาเฉือนสวยครับคงสิริยังไม่ออกอาวุธให้เห็นคงสิรินี่เป็นมวยใจเย็นและออกอาวุธเนียนนะครับไม่รีบร้อนจะสังเกตว่าจะได้ลูกแม่นๆนะครับลูกหนักๆไม่ออกอาวุธพร่ำเพรื่อสำหรับพงศิริพอปวกแดงเป็นมวยที่ออกอาวุธแน่นอนครับมั่นคงครับออกแล้วต้องให้ถูกออกแล้วต้องให้คู่ต่อสู้เจ็บครับมาต่อยกันแนวนี้ทรงนี้นี่สัญชัยนี่คงจะไม่ได้เปรียบทางด้านพงศิริเพราะว่าลีลาเหลี่ยมเชิงแล้วรายนี้ตั้งแต่เด็กๆครับหาคู่ต่อกรนี่ลำบากจับโดนแล้วก็ซ้ายเข้าไปครับดูแล้วตอนนี้ในการสู้กันด้วยสงครามแข่งแล้วที่ดูครับยังตั้มกึ่งกันอยู่นี่เป็นช่วงของยกที่2มวยที่ต้นรับปลายแรงครับทางด้านฝ่ายแดงสัญชัยนราตีกุลวันนี้ดูรูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบครับเหลี่ยมเชิงนี่มองแล้วความได้เปรียบนี่คงไม่ได้เปรียบฝ่ายน้ำเงินแน่มาถึงชั่วโมงนี้ตอนนี้แล้วปรากฏว่าทางสัญชัยต้องเร่งต้องบิดนะครับเพราะว่ารูปร่างนี่ได้เปรียบนิดนึงแต่ว่าลีลาการชกนี่โอ้โหพงศิริเหลือเกินนะครับจากพวกแดงระยองสัญชัยนี่จากเป็นมวยจากใต้นะครับปัตตานีต้องวีต้องติดต้องเดินนะครับขยับขยับเบียดเข้าไปสัญชัยยังไม่บี้เพราะปกติที่เป็นมวยประเภทแบบลายแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นมวยเข่าด้วยนะครับสัญชัยพงศิริขยับขยับไปแต่ว่าลีลาการชกโอ้เฮงหน้าตาเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นมวยที่มือจริงๆทางพงศิริเนี่ยก็จริงแต่ว่าลีลาการชกลึกมันโดนชายสาดไปทีนึงผิดเหลี่ยมผิดคู่นิดเดียวนี่เสียเปรียบเลยหมดยกที่2เรื่องของมวยรอบฉลามบุกนี่ท่านชมที่ติดตามรายการศิลปะมวยไทยในกระนุ่มต้มเขาทรงชัยมาโดยตลอดคงจะเห็นว่ามวยรอบรุ่นนี้ครับเรียกว่าแฟนมวยนี่กำลังติดตาแล้วก็ติดตลาดด้วยเป็นชุดพิมพ์นิยมครับในเครือข่ายของศึกวันทรงชัยแล้วก็ผ่านไปคู่หนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแก้วฟ้าน้อยสรัชราพรก็พ่ายคะแนนเปรี้ยวสำรองไปก็ปรากฏว่าแก้วฟ้าน้อยตกรอบไปแล้วมาถึงคู่นี้ครับที่กำลังชกอยู่ขณะนี้จะขึ้นยกที่3ครับสัญชัยนราตีกุลครับฝ่ายแดงกับทางด้านพงศิริอปวกแดงฝ่ายน้ำเงินครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกไม่ว่าจะแตกแผลเล็กแผลใหญ่นะครับฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณครับครับมวยรอบนี้แพ้ตกรอบทันทีนะครับอย่างที่คุณปาเรนได้ทราบเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
แก้วฟ้าน้อยสอรัชดาภรณ์ตกรอบไปแล้วครับโดนนมเปรี้ยวลูกสำรองเขี่ยตกรอบไปวันนี้เรามาดูครับว่าสัญชัยนราธิกุลกับพงศ์สิริออกบวกแดงใครจะตกรอบและใครจะผ่านเข้าไปครับสัญชัยนั้นแน่นแน่นเข้ามา2ยกนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าคงจะยังไม่มีอะไรกันมากนะเน้นกันแล้วครับช่วงนี้ต่างคนต่างเน้นด้วยแข้งสัญชัยก็ไม่กล้าบุ่มบามพยายามเปิ้ลด้วยแข้งขวาพงศ์สิริก็ใจเย็นครับอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นมวยที่ไอคิวสูงฟันด้วยศอกขวาลูกนี้สวยทำท่าจะตีเข่านะครับแต่ไม่ตีเปลี่ยนเป็นฟันด้วยศอกแข้งซ้ายไม่ลูกเอาไม่สวยครับพงศ์สิริหัวลูกนี้สัญชัยต้องเอาคืนซะแล้วถ้าไม่เอาคืนลำบากแน่ช่วงนี้เริ่มออกพูดงานแล้วสำหรับทางด้านพงศ์สิริวงในนั้นสัญชัยจะได้เปรียบเพราะตัวใหญ่โอ้โหแทงด้วยเข่าขวาเน้นเข้าไปสัญชัยเริ่มเน้นเอาละครับเริ่มขยมเข้าหาแทงด้วยเข่าซ้ายพงศ์สิริก็พยายามโต้สัญชัยเริ่มเบียดครับเริ่มเบียดเข้าหาพงศ์สิริก็พยายามเอาคืนเริ่มสนุกขึ้นแลกกันแข้งขวาพงศ์สิริพยายามเดินหน้าถึงชั่วโมงนี้แล้วโอ้โหยังเบียดกันตลอดนะครับนี่แหละครับศึกสาวทรงชัยตัวยี่ห้อนี้นี่การันตีเลยนะครับศิลปะมวยไทยขนมต้มฝ่ายแดงก็สัญชัยนราธิกุลมาดูนะครับว่าจะหลบอาวุธของทางพงศ์สิริได้อย่างไรว่าพงศ์สิริเตี้ยกว่าก็จริงแต่ว่าเวลาการชกโต้ตลอดจับเข็นไม่ได้นะครับเพราะว่าไถไม่ได้ไถน้ำไม่เอานี่แหละครับคู่มวยต่างในการศึกษาสมชายวันนี้เปิดหัวนะครับของมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สเตอร์โลกในพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์แต่ว่ารูปร่างของสัตว์โอ้โหแทงไปดอกนึงเป็นสิ่งเตี้ยกว่านะครับแต่วันนี้อันตรายเพราะว่าโมยตัวเล็กนี่พอปล้ำแล้วนี่จะโน้มเข่าเขานี่จะต้องทำมัดทะแมงให้ได้นะครับสัญชัยพอเบียดปล้ำตีแล้วนี่ออกมาตั้งรับสนิทนึงทีเดียวอีกทีนึงมวยผู้ชนะล็อกเอาล็อกยกไหนก็ได้วันนี้นะครับบริษัทชัวออดิโอโดยเทปเพลงมนต์สิทธิ์คำสร้อยชุดสันนางมอบทองคำหนัก2บาทไดเกียวเครื่องคิดสตาร์ติดง่ายมอบทองคำอีก1บาทเครื่องดื่มช้างทองร่วมฉลองชัยมอบเงินสด 5,000 บาทครับมาชมต่อนิ้วที่4ฝ่ายแดงคือสัญชัยนะครับน้ำเงินพงศ์สิริสัญชัยนี่โตและแพงด้วยนะครับพงศ์สิริต้องลุยต้องบวกแล้วไม่บวกไม่ได้เพราะว่าสั้นกว่านี่ทำอะไรก็ติดไปหมดก็ติดการไปทั่วมาในแล้วนี่เสียเปรียบเลยนะครับเพราะว่าเน้นจับเจ็บแล้วแทงไปทีนึงตอนนี้สัญชัยเร่งติดเข้าไปเริ่มสนุกครับเริ่มออกรถเข้ามาสำหรับมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์เกียร์โลกด้านของสุริก็ติดเข้าไปอีกนี้อย่าลืมนะครับยกไข่สิบออกกับแจ็คเชียร่าดูซิว่าใครน็อกใครครับพวกนี้หมัดหนักด้วยกันทั้งคู่เบียดครับสัญชัยเบียดประกบนายตีโอ้โหพยายามใช้ความใหญ่ครับใช้ความได้เปรียบไปอัดเข้าไปพงศ์สิริก็ไม่กลัวโต้ด้วยนี่ครับดูครับตัวเล็กไล่ตัวใหญ่เสียเปรียบช่วงเล็กน้อยครับพงศ์สิริตัวเล็กก็ต่อด้วยหมัดสัญชัยพยายามแทงพงศ์สิริไม่หนีแล้วครับช่วงนี้ทุกวงในพยายามจะพันเด็ดสิด้วยเข่าเหมือนกันพงศ์สิริโอ้โหศอกขวาลูกนี้ท่านผู้ชมจะเห็นฟันเข้าไปเต็มๆนี่แหละครับหัวรอดฉลามบุกน็อกเอาท์สุดเทือนโลกยอดพุ่ง105ปอนด์ของประเทศไทยหมัดขวาครับจับเข้าไป2หมัดสัญชัยโดนเข้าไปเต็มๆพงศ์สิริเบียดเข้าหาอีกเริ่มเบียดแล้วครับพงศ์สิริไม่กลัวแล้วโอ้โหเป็นหมัดมีหมัดครับสัญชัยโดนไป 3-4 หมัดแล้วยังแก้ไม่ได้ต้องเร่งให้เต็มที่ครับทางด้านพงศ์สิริหลังจากที่3ยกนี่รับไปแยะออกมายกนี้มาแข้งซ้ายเข้าไปติดเข้าไปต่อยขวาวันนี้ทางด้านสัญชัยนี่เตรียมแขนมาดีเลือกเกินครับในด้านวงนอกนี่วันนี้ก็ไม่เสียเปรียบพงศ์สิริซึ่งเดิมจริงๆแล้วพงศ์สิรินี่เป็นมวยที่นอกนี่จัดจ้านเหลือเกิน
็กจริงๆเบียดบี้เดินแล้วแต่ว่าแหมมวยตัวเล็กนี่เดินเข้าใส่แล้วนี่จะต้องโอ้โหโดนเตะเข้าแก้มนะครับดูนี่ชงอ่อนไปนิดนึงถ้าแก่ในการทอและแอนตาซินนี่ 10,000 เลยนะครับฉลามอีก 2,000 บาทตัวผู้ที่ทำแตกด้วยนะครับท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกนะครับเป็นมวยรอบแรกกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับวันนี้มีผู้ช่วยผู้จัดการกองกิจการทั่วไปบริษัทอัวสตภาจำกัดเครื่องดื่มฉลามนั่งลุ้นมวยรอบกันอยู่นะครับคุณเสงี่ยมยามนิยมต่อไปก็จะเป็นยกที่5ยกสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกไม่ว่าจะแตกแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกชายอย่างคุณครับเรามาดูยกสุดท้ายของมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกสัญชัยนาทีกุลครับพยายามคุมลูกมวยแล้วดูท่าทางพอยกที่4นั้นจังหวะจากโคมแม่นยำดีมาแต่คุณสุรีนี่เล็กพิกกี้หนูครับดูครับออกอาวุธกันละลูกกันละดอกนี่โอ้โหปัดขวาสัญชัยต้องแท็กกันแบบล็อกบี้เลยเข้าไปล็อกแบบล็อกบี้อย่าลืมนะครับวันที่12ศึกวันวีรบุรุษครับสมรักษ์คำสิงกับสามารถแพ็กอรุณร่วมกันจัดมวยการกุศลผู้มวยนั้นยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบมีใครบ้างวันที่12ครับศึกวันวีรบุรุษเดี๋ยวเข้าหาเช่นเคยครับคุณสิริออกบุกแดงพยายามจะเช็คบินด้วยหมัดสัญชัยนั้นถอยรอจังหวะครับเบี่ยงออกข้างใช้ฝีมือมวยพยายามใช้ฝีมือเข้าช่วยคงสุริก็พยายามต่อยอัดเข้าไปเรียกว่าเล่งเต็มสตรีมแล้วคงสุริยกนิ้วโอ้โหศอกขวาที่น่ากลัวมากครับฟันและเฉียดไปเฉียดมานี่นะครับรายการศึกเสาสงชัยแล้วก็วันที่12นะครับในศึกวันวีรบุรุษซึ่งรายการนั้นนี่ก็ทางสมรักษ์คำสิงนะครับแล้วก็สามารถพยาบุตรีเป็นผู้ประกบผู้มวยมีทั้งนำขบวนนะครับป้องกันในรุ่นจุฬาลัยเวทของสภามวยไทยโลกแล้วก็เวทีพินีกับสามกอแล้วก็มีคุณชัยจะชิงในรุ่นจูเนียร์เบนตัมเบดนะครับกับรัตนชัยวัวราพลของสภามวยไทยโลกในรุ่นนี้115ปอนด์ตอนนี้ทางคุณสิรินี่พยายามเต็มที่ทั้งบี้ทั้งเดินทั้งอัดแต่ว่ายังทำอะไรสัญชัยไม่ได้แล้วพวกนี้อย่าลืมนะครับว่าทางหยกไทยสิทธิ์อ้อนะครับแต่ว่านัดต่อนัดในการชกกันมวยชาวอินโดนีเซียนะครับถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่จังหวัดพิจิตรวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านสามารถเดินทางไปที่สนามกีฬากลางก็ไปให้กำลังใจกับหยกไทยกันมากๆนะครับส่วนท่านที่ไม่สามารถจะไปได้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ไปเชียร์หยกไทยป้องกันแชมป์ครั้งที่1ให้ได้ครับแจ็คเซฮาย่านี่ได้ข่าวว่าเป็นนักมวยที่ซ้ายหนักเจอหยกไทยซึ่งก็มีหมัดหนักด้วยกันทั้งคู่นี่ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันนะครับในวันพรุ่งนี้ส่งแรงใจไปเชียร์กันแล้วก็เปิดช่อง5ครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดครับกับใครน็อกใครครับพรุ่งนี้ต้องติดตามชมครับมาดูว่าหยกไทยจะน็อกแจ็คหรือแจ็คจะน็อกหยกไทยครับในวันพรุ่งนี้ครับปทม5ถ่ายทอดสดครับแม่พรุ่งนี้ถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกานะครับที่พิจิตรหยกไทยกับเซียฮาย่าซึ่งเดินทางมาแล้วก็โอ้โหขมขันเลิศเกินบอกว่าจะน็อกให้ได้ไม่รู้ว่าใครจะน็อกใครนะครับของเราก็หมัดหนักแล้วก็ต่อยทั้งท้องทั้งหน้าเนี่ยแล้วก็ตอนนี้โอ้โหซ้อมสมมติยกสุดท้ายนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาที่พิจิตรนะครับทางททบ5แล้วก็ในวันที่12นี่อย่าลืมนะครับว่าศึกวันวีรบุรุษซึ่งทางสมรักษ์แล้วก็สามารถเป็นผู้ประกบมี3กอจะชิงจากนางขบวนกรรมการเลิศศิลป์รับใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับก็คือสัญชัยนราตรีกุลชนะคะแนนพงศ์สิริออบลูกแดงเดชสุภ